สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกับผมนะครับในการรีวิวสินค้านะครับวันนี้สินค้าในมือของผมก็คือ Wireless Display นะครับหรือตัวต่อภาพแบบไร้สายนะครับยี่ห้อ Screen Beam นะครับรุ่น 1100 Plus นะครับนี่ครับ Screen Beam 1100 Plus อ่ะเราแกะกล่องกันเลยในกล่องก็จะมีนะครับQuick Guideนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมนี่ตัวเดโมของทาง DataPro นะครับให้ยืมมาทดลองใช้งานต้องขอขอบคุณทาง DataPro นะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับ2โวลต์นะครับโอเคก็จะมีหัวแปลงปลั๊กครับผมก็จะเป็นหัวกลมเอาไปใช้ได้หลายประเทศนะครับเขาก็ให้มา3หัวโอเคแล้วก็ในกล่องก็จะมีนี่เป็นอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้ต่อกับติดกับผนังนะครับแล้วก็มีสายให้ดีไหมให้มา1สายนะครับโอเคเดี๋ยวไปพูดถึงตัวเครื่องกันเลยครับและตอนนี้ก็อยู่ในมือของผมนะครับมาดูรอบเครื่องกันอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกสัญญาณไฟนะครับข้างหน้าตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะครับขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือถ้าเทียบกับฝ่ามือก็ประมาณนี้ครับโอเคในด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีเป็น DC นะครับมี USB นะครับ 2.0 2พอร์ต 3.0 1พอร์ตนะครับแล้วก็ LAN RJ45 นะครับ HDMI out นะครับแล้วก็จะเป็น HDMI in แล้วก็เป็นแจ็ค audio out นะครับ 3.5 มิลเอาไว้ต่อลำโพงได้นะครับUSB เอาไว้ในกรณีอย่างเช่นว่าเรามีจอมอนิเตอร์ที่เป็นจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็จะเอา USB ต่อจากจอมาเสียบที่ตัวเครื่องรีเซิเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้งานจิ้มบนหน้าจอได้ครับผมก็ตัวนี้สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เอาสายแลนมาเสียบให้ไปอยู่ในวงเดียวกันกับอินเทอร์เน็ตของบ้านเราเดี๋ยวผมตัดช่วงเข้าการใช้งานเลยครับตอนนี้ผมก็เซตอัพระบบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มการทดสอบการเชื่อมต่อนะครับในตัวสกรีนบีมตัวนี้นะครับจะมีความสามารถปล่อยเป็น Wi-Fi ในตัวได้นะครับจะมีวง Wi-Fi ของตัวเองนะครับครับจะชื่อเป็นAP248 CD0 นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเป็น Screen Beam นะครับหรือเราจะเอาสมาร์ทโฟนสแกนที่ QR Code ตรงนี้ก็ได้ครับก็จะเข้าเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับจะมีอีก2แบบนะครับก็คือเชื่อมต่อผ่าน Windows นะครับโดยใช้ Miracast นะครับแล้วก็ผ่าน iOS หรือพวก macOS นะครับจะใช้ผ่าน AirPlay นะครับเดี๋ยวผมจะลองของ Miracast ก่อนที่เป็น Windows นะครับตอนนี้ผมก็มีโน้ตบุ๊กอยู่ข้างๆตรงนี้ผมจะลองครับก็ง่ายๆเลยครับกด Windows K ที่ตัวโน้ตบุ๊กครับผม Windows K นะครับจะทำการค้นหานะครับว่าเจอไหมอ่ะตอนนี้ก็เจอแล้ว Display Screen Beam
8 CD0 นะครับก็กดเข้าไปครับตอนนี้มันจะให้ใส่คีย์นะครับเราก็ไปดูที่หน้าจอตัวนี้นะครับเขาเป็นคีย์อะไรมาให้ก็จะเป็น6509นะครับโอเคเป็น6509 509นะครับแล้วกด connect เลยนี่ครับผมก็จอก็จะมาแล้วไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยครับเราก็เลือกว่าให้เป็น extend ก็ได้แบ่งจอเอาก็ได้ครับแล้วก็ตอนนี้จะสามารถส่งเสียงได้นะครับโอเคก็ไปเลือกเป็น audio source เสียงของเนี่ยครับมันจะมาเป็นเนี่ยครับดิจิตอลเอาท์พุตสกรีนบีม8 CD0 นะครับผมจะลองเปิดกล้องก็จะไม่นี่ครับก็จะมีเสียงมาออกลำโพงที่ตัวนี้นะครับอันนี้อันแรกนะครับผมก็เดินเข้าไปแล้วกล้องมันก็ตามไปถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทำได้เยอะครับส่วนอันนี้ครับก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มันกำลังแท็กกิ้งอยู่แล้วคนที่ยืนและแท็กกิ้งนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือตลอดนะครับว่ากล้องสามารถที่จะจับการแท็กกิ้งเดี๋ยวผมจะลองกับสมาร์ทโฟนนะครับแอนดรอยด์เห็นไหมครับว่าการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน Android นะครับเราจะเชื่อมต่อผ่านแบบ MiraCast นะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ Android ของผมให้ไปที่โหมดฉายภาพนะครับผมโทรศัพท์ผมจะอยู่ตรงนี้ผมก็เปิดเลยก็ใช้งานเนี่ยครับก็จะขึ้นสกรีนบีมกดเข้าไปครับผมมีตัวเลข2919ยอมรับครับผมรอสักครู่หนึ่งโอเคเดี๋ยวรอน่าจะรอโอเคมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ดีเลย์ขนาดนั้นนะครับมีนิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ครับถ้าสมมุติว่าใครจะนำไปเป็นตัว presentation ก็โอเคครับเปิดเป็นสไลด์อย่างเงี้ยก็ใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวผมลอง YouTube ด้วยโอเคผมลองเปิดเพลงดูเนี่ยครับภาพก็ประมาณเสี้ยววีนะครับไม่ได้เห็นผลต่างแบบว่าดีเลย์ห่างกันประมาณ5วิอะไรเงี้ยนี่ครับการเชื่อมต่อของผ่านสมาร์ทโฟนแบบ Android ก็มีเท่านี้ครับง่ายๆเลยก็ไปที่โหมดสายภาพครับของโทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับของผมก็อยู่ตรงนี้ถ้าใครใช้ยี่ห้ออื่นๆก็ลองดูว่ามันอยู่ตรงไหนก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่เลขนะครับก็เข้าได้เลยโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์หรือลงอะไรเลยมันเชื่อมต่อง่ายมากผมแบบดีเลยตอนนี้โอเคถ่ายไม่แน่นเสียงก็ออกนะครับเสียงออกจากออดิโอเอาตรงนี้ออกลำโพงโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะไปลองเป็นของทาง iOS บ้างครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เป็น iOS หรือ macOS นะครับโดยวิธีแรกของเราต้องไปเชื่อม Wi-Fi ของตัวสกรีนบีมก่อนนะครับ
มันจะมีข้อแตกต่างจาก Android คือ Android ก็เชื่อมผ่าน MeraCast เลยโดยไม่ต้องสแกนเข้าวง Wi-Fi ของตัวเครื่องสกินบีนะครับแต่ของ iOS ต้องสแกนก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เชื่อม Wi-Fi ผ่านตัวสกินบีมแล้วนะครับต่อไปเราก็จะฉายภาพขึ้นเลยโอเคกดเลยครับโอเคเป็นเลข1 2 3 4โอเคก็มาใช้งานได้ครับแต่เราจะไม่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะเพราะว่าเราเชื่อมผ่านตัว Wi-Fi ของตัวสกินบีมแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเราก็นำสายแลนมาเสียบได้โอเคเดี๋ยวผมเอาสายแลนมาเสียบก่อนนะครับที่หลังตัวเครื่องเลยโอเคตอนนี้ผมเสียบแลนแล้วผมเข้า YouTube โอเคผมเลือกสักอย่างหนึ่งละกันอ่ะส่วนเสียงก็ไปกับตัวเครื่องเลยนะครับเสียงก็จะไปออกออดิโอเอาตรงนี้เลยนี่ครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีข้อแตกต่างระหว่าง MeraCast ผ่าน Android iOS ก็จะเป็น AirPlay ถ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตก็ต้องมีแลนมาเสียบที่หลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีจุดสังเกตอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราไม่เสียบแลนเดี๋ยวผมถอดแลนดูว่ามันจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ไหมโอเคถอดแลนแล้วนะครับโอเคแต่ผมจะกลับไปเข้า YouTube เหมือนเดิมโอเคมันค้างไว้อยู่จะลองสักคลิปหนึ่งของมีคนนี้ก็ได้เห็นไหมครับไม่โหลดเพราะว่าเราไม่มีสายแลนมาต่อที่ตัวกินบีมตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะไปใช้งานที่ต้องการจะใช้อินเทอร์เน็ตด้วยก็ถ้าเป็นอุปกรณ์ iOS ก็แนะนำให้หาแลนมาเสียบนะครับหรือตัวรับ Wi-Fi ครับผมการใช้งานมีเท่านี้ครับง่ายๆเลยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆเลยก็แค่เสียบปลั๊กเอา HDMI จากจอนะครับมาเข้า HDMI out ที่ตัวเครื่องเชื่อมต่อผ่านตามขั้นตอนของแต่ละอุปกรณ์นะครับถ้าเป็น Windows เป็นโน้ตบุ๊กเป็นคอมอย่างนี้ก็ MeraCast นะครับถ้าเป็น Android ก็ใช้ MeraCast เหมือนกันแต่ถ้าเป็น iOS ก็จะใช้ AirPlay นะครับใช้งานไม่ยากเลยครับผมแล้วก็ภาพที่ส่งออกมีความลื่นไหลนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นมีเท่านี้ครับครับสุดท้ายนี้รีวิวการใช้งานของเครื่องสกินบีมรุ่น 1100 พลัสนะครับไวเลสดิสเพลย์มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปดูที่ทางเว็บไซต์ของทางสกินบีมได้เลยครับก็จะมีข้อมูล Data Sheet ทุกอย่างอยู่ในนั้นให้อ่านครับหรือดูคลิปนี้จบก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเพราะมันใช้งานไม่ยากเลยแค่เสียบปลั๊ก DC ปลั๊กไฟที่ตัวเครื่องแล้วก็เอา HDMI มาเสียบที่ช่อง HDMI เอาบนตัวเครื่องนะครับแล้วจากนั้นก็เชื่อมต่อตามแต่ละอุปกรณ์ของแต่ละคนเลยจะเป็น Windows ก็ใช้ MeraCast เพียงกด Windows K มันก็จะเสิร์ชหาเองเลยถ้าเป็น Android นะครับใช้เป็น MeraCast เหมือนกันเปิดโหมดฉายภาพของโทรศัพท์นะครับส่วนเป็น iOS ใช้เป็น AirPlay นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันรองรับทุกระบบเลยส่วนคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับติดตามรับชมคลิปต่อไปของผมได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ